สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มขันธ์ห้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนอุปมาแห่งรูปครับอุปมาแห่งรูปพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้ไหลพาเอาฟองน้ำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาบุรุษผู้จักสุตามปกติเห็นฟองน้ำก้อนใหญ่ก้อนนั้นก็พึงเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นอยู่เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ก้อนฟองน้ำนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารมิได้ไปภิกษุทั้งหลายก็แก่นสารในก้อนฟองน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นคือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามภิกษุเห็นรูปนั้นย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่รูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารมิได้ไปภิกษุทั้งหลายก็แก่นสารในรูปนั้นจะพึงมีได้อย่างไรนี่คือตอนอุปมาแห่งรูปกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ